เรื่องนี้มีมุมมองจากองค์การการค้าโลกอย่างไรเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณทวีรัตน์ครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไรก็แวะมา7 e เ e ่นอ เรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะการค้าโลกค่ะเพราะการค้าโลกเนี่ยมีการแบ่งขั้วมากขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นการค้าระหว่างกันก็ลดลงนะคะการลงทุนก็ลดลงและก็ส่งผลกระทบกับคนจํานวนมากค่ะเพราะอะไรถ้าหากว่าการค้าเฟื่องฟูนะคะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้คนหลุดพ้นจากขีดความยากจนได้ดีขึ้นความแตกต่างหรือความเหลื่อมล้าระหว่างประเทศที่ยากจนกับร่ารวยก็แคบลงแคบลงนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสงครามค่ะ เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะสงครามรัสเซียยูเครนฮามาสนะคะกับปาเลสไตน์นะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันต่อในอิสราเอลปาเลสไตน์นะคะสงครามเนี่ยกับการแบ่งขั้วทางการเมืองมีภาพชัดเจนมากขึ้นว่าขั้วแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างที่เราทราบกันดีอเมริกาขั้วหนึ่งจีนอีกขั้วหนึ่งแล้วก็จะมีชาติพันธมิตรของแต่ละฝ่ายที่เข้าหากันนะคะการแบ่งขั้วทําให้การค้าโลกในปี2567น่าจะฉุด ลงมากกว่านี้เอาไปดูกันในกราฟิกแรกนะคะตอนนี้มีการประชุมกันค่ะของรัฐมนตรีนะคะขององค์การอาการคาโลก WTO ครั้งที่13ในครั้งนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นค่ะช่วงวันที่26 29กุมภาพันธ์นี้นะคะที่กรุงอดูอดูรบีเนี่ยนะคะที่ UAE ทีนี้เนี่ยทางด้านของผู้มนยการ WTO บอกอะไรเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าภาพที่คุณเคยเห็นนะคะในปี2565หากว่าคุณเจอกับความยากลำบากในครั้งนั้นมาก่อนกับการเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวกับโควิด รวมถึงปัญหารัสเซียกับยูเครนคุณรู้สึกว่ามันลาบากแล้วปีนี้คุณจะเจอสิ่งที่ยากกว่านั้นนะคะเตือนแบบนี้หลายคนก็งงว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นทาไมมันถึงดูแย่ขนาดนั้นดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะการขยายตัวของปริมาณการค้าโลกในช่วงปี64ถึงปี2567อันนี้เป็นประมาณการนาตุลาคมสําหรับปี66กับปี67นะคะปี64เนี่ยการค้าโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเราเห็นตัวเลขเนี่ยดีดขึ้นมาอยู่ที่ระดับ9.6% 65เริ่มย่อลงมาเหลือ3%ปี66เป็นตัวเลขคาดการณ์ในการประช ครั้งนี้นะคะแล้วก็ปี2567ก็เป็นการคาดการณ์เขาบอกอย่างนี้ค่ะปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจปริมาณการค้าโลกเนี่ยน่าจะเห็นเติบโตสักประมาณ3.3แต่มันเป็นการคาดการณ์เมื่อตุลาคมปีที่แล้วเราอาจจะเห็นไม่ถึง3.3แล้วขณะเดียวกันตัวเลขคาดการณ์ของปีที่แล้วที่บอกว่าจะเติบโตสักประมาณ0.8ก็อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำเธอบอกว่ามีความท้าทายเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะ ความท้าทายที่ว่ามีอะไรบ้างความไม่แน่นอนความไร้เสถียรภาพนะคะเรื่องของสงครามก็เป็นประเด็นสําคัญและที่สําคัญเดี๋ยวปีนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการเลือกตั้งค่ะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลกนะคะและกระทบกับผู้คน,นกว่าครึ่งโลกด้วยกันต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนถูกบีบคั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาปัญหาเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้น เงินรายได้ไม่พอกับรายจ่ายหลายประเทศมีปัญหาเงินเฟอ้อสูงมากนะคะยกัวอย่างเช่นอาร์เจนตินานะทีนี้ตุรกีก็เช่นเดียวกันที่เราเคยเจอการคนก็เริ่มไม่พอใจเพราะคนไม่พอใจจากเรื่องปากเรื่องท้องก็เริ่มไม่พอใจทางด้านของผู้บริหารประเทศเพราะไม่พอใจผู้บริหารประเทศเมื่อการเลือกตั้งมาถึงเขาอาจจะ เลือกคั่วทางการเมืองตรงข้ามและคั่วทางการเมืองนั้นอาจจะมีนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจากเดิมจากเดิมอาจจะเป็นการให้ความร่วมมือแบบพหุภาคีกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะแบบว่ามีมิตรไมตรีกับหลายประเทศทั่วโลกแต่อาจจะกลับมาเป็นแบบทวิภาคีก็คือแค่ฝั่งคั่วใครขัข่วเขาอันนี้แหละกระทบนะคะกับการค้าโลกที่จะเกิดขึ้นออาไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เนี่ยล่าสุดในอิสราเอลนะคะกับกลุ่มฮามัสที่เกิด ขึ้นก็ทําให้มีประเด็นเรื่องของการขนส่งสินค้าทางน้ําในย่านทะเลแดงพอไม่สามารถขนส่งสินค้าได้นะคะราคาสินค้าก็ปรับสูงขึ้นค่าระวังเรือสูงขึ้นต่างๆคนก็เริ่มมองเรื่องของเงินเฟ้อว่าจะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นกดดันทีนี้ในกราฟิกนี้ค่ะเราพาผู้ชมไปดูนะคะการค้าเปรียบเทียบหน่อยการค้าภายในกับระหว่างกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์นะคะเราเห็นตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเกิดขึ้นเนี่ยสักประมาณ สองปีที่แล้วเนี่ยนะคะการเกิดขึ้นของเขาก็ทำให้การค้าเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมสีแดงคือเป็นการค้าระหว่างกลุ่มพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยนะมีขั้วทางเศรษฐกิจเนี่ยอเมริกากับจีนแบ่งเป็นสองขั้วแต่ว่าถ้าบอกเป็นการค้าระหว่างกลุ่มก็คือแม้ว่าเธอจะเป็นพันธมตติตรของชาติตรขงข้ามของเราเราก็การทำการค้ากับเธอส่วนสีน้ําเงินเป็นการค้าภายในกลุ่มของตัวเองที่เป็นพันธมิตรด้วยกันนะคะปรากฏว่าหลังจากมีสงครามราสัสเซียกับยูเครนในจุดตรงนี้นะคะ ที่เกิดขึ้นเส้นปละตรงนี้ก็จะเห็นว่าการค้าภายในกลุ่มเนี่ยนะฮะยังคงมีทิศทางที่ถึงจะชะลอตัวลงก็ไม่ได้ชะลอตัวมากแต่การค้าเนี่ยที่อยู่ เหมือนกับข้ามกลุ่มกันเนี่ยนะคะมันไปหลายๆประเทศเนี่ยกับดอกตัวลงค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยสองเส้นนี้เนี่ยห่างกันสักประมาณ4%เด้วยกันก็จะเห็นว่าการบุญแบ่งขั้วเนี่ยมีผลกับการค้าค่อนข้างจะชัดเจนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะทีนี้เนี่ยเราก็ไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิก WTO เคยออกมาเตือนนะคะว่าการแบ่งขั้วเนี่ยจะทําให้การค้าโลกชะลอตัวลงสักประมาณ5%ด้วยกันและภาพที่ดูรุนแรงที่สุดที่เขามองไว้นะคะหรือฉากท่าที่ดูรุนแรงที่สุดก็คือัง อ,อเมริกาเองกับฝั่งของจีนรวมถึงชาติพันธมิตรเข้าร่วมฝั่งใครฝั่งเขาค่ะคือแยกขั้วกันชัดเจนแล้วก็ออกกฎเกณฑ์ของฝั่งตนเองโดยไม่สนใจกฎระเบียบแบบพหุภาคีที่ใช้มาอย่างยาวนานสักประมาณ30ปีนะคะอันนี้แหละจะเป็นภาพที่ดูแย่ที่สุดแต่ยังไรก็ตามเหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณการค้าโลกที่ปรับตัวย่อลงมาย่อลงมานะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะ เมื่อกี้เราดูภาพกว้างๆแล้วนะคะว่ากลุ่มใครกลุ่มเขาการค้าเป็นยังไงกับการทําการค้าแบบพหุภาคีหลายๆประเทศเป็นยังไงเราโฟกัสไปยังจีนกับสหรัฐเลยการแบ่งขั้วทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐสีแดงเป็นตัวแทนการค้าระหว่างกับจีนกับสหรัฐโดยตรงเลยนะคะจำกันได้ไหมในช่วงของคุณโดนัลด์ทรัมที่ขึ้นมานี่โอ้โหชัดเจนมีการยกกําแพงพภาษีขึ้นมาสําหรับสินค้านําเข้าจากจีนนะคะสใน3ส,ส่วนด้วยซ้ํานะคะ การค้าระหว่างสาหรัฐกับคู่ค้าและก็การค้าระหว่างจีนกับคู่ค้านะคะก็คือเป็นตัวแทนของสีน้ําเงินเราดูกันหน่อยจุดประแรกค่ะเริ่มต้นกําแงพงภาษีในสมัยของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ขึ้นกำแงพงภาษีคือขึ้นภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากจีน2ใน3ส,ส่วน ก็ทําให้การค้าเนี่ยระหว่างจีนกับสหรัฐตกลงเส้นสีแดงดิ่งลงมากกว่าเส้นสีฟ้านะคะทีนี้มาดีดขึ้นเนี่ยนะคะสักประมาณปี2020ก็เริ่มดีดขึ้นมาใกล้เคียงกันบ้างนะคะแล้วก็มาตกลงอีกครั้งหนึ่งในในช่วงของสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ปะทุกันขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงนี้สงครามรัสเซียกับยูเครนที่ปะทุขึ้นมาก็ทําให้การแบ่งขั้ว ของแต่ละประเทศชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยดรอปลงหรือตกลงค่อนข้างจะชัดเจนนะคะเมื่อเทียบกับการค้าระหว่างจีนกับคู่ค้าหรืออเมริกากับคู่ค้าความห่างของเส้นเหล่านี้เนี่ยสูงขึ้นและถ้าเทียบกับช่วงนี้ะฮะปี้นะพะปี2023เนี่ยการค้าช่วงนี้กับประมาณช่วงที่มีการตั้งกำแพงภาษีประมาณปี2018เนี่ยนะคะตัวเลขการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐห่างกันถึง31% แปลว่าการค้าจีนกับสหรัฐแม้ว่าจะดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ดีนะคะสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้เไปดูกันต่อในกราฟิกค่ะ แต่ว่าล่าสุดนี่ดูเหมือนว่าเขาก็พยายามที่จะสานสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีข้อมูลว่าทางด้านของกระทรวงคมนาคมของอเมริกาเนี่ยก็เริ่มยอมให้สายการบินของจีนเนี่ยไปมาหาสู่กับอเมริกามากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังน้อยลงคือปัจจุบันนี่อยู่ที่ประมาณ35เที่ยวบินต่อสัปดาห์ให้ขยับเป็น50เที่ยวบินต่อสัปดาห์แต่ก่อนหน้านี้ได้ถึง150เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะในช่วงก่อนโควิดดูเหมือนว่าสัญญ,ญาณจะดีขึ้นแต่ก็ต้องมาดูข้อมูลตรงนี้ด้วยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะมตาตรการด้านการค้าค่ะเราก็จะเห็นมตาตรการที่เป็นลักษณะบิดเบือนนะมตาตรการที่ดีที่สุดก็คือมตาตรการที่เปิดเสรีทางการค้า <pensa? S 1> ไม่มีมตาตรการกําแพงภาษีเข้ามาไม่มีมตาตรการอุดหนุนเข้ามาแต่เราก็จะเห็นว่าประเทศต่างๆมีการใช้มตาตรการที่บิดเบือนการค้าเยอะมากขึ้นมีหลายมาตรการด้วยกันตั้งแต่ควบคุมการส่งออกแบบบิดเบือน ควบคุมการนำเข้าแบบบิดเบือนอุดหนุนภายในประเทศแบบบิดเบือนปฏิรูปการส่งออกแบบเสรีปฏิรูปการนําเข้าแบบเสรีที่เราเห็นตรงนี้นะคะแล้วก็เส้นอุดหนุนภายในประเทศแบบเสรีเราก็จะเห็นว่ามตาตรการที่ดีสูงขึ้นมาตรงนี้คือการอุดหนุนภายในประเทศแบบบิดเบือนเราเห็นมาตั้งแต่อ์เจนตินาแล้วนะคะที่เขามีการปรับขึ้นภาษีส่งออกทัวเหลืองขณะที่อินเดียเองก็มีการปรับขึ้นนะภาษีนําเข้าพวกน้ํามันปาล์มอเมริกาเองเนี่ยก็ไปช่วยนะคะในการสร้างห่วงโซ่อุปทาน s e มิคอน d u c t ตอร์ภายในประเทศซึ่งถ้าพูดถึงการอุดหนุนพูดง่ายๆก็คือเวลามีการอุดหนุนภายในประเทศสินค้าไายในประเทศเนี่ยก็จะราคาถูกกว่าสินค้าที่นําเข้ามานะคะ ส่วนวัตถุดิบสําคัญสําคัญที่พูดถึงในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แร่ลิเทียมโคบอลนะคะที่ประเทศต่างๆเนี่ยต้องการจะเข้าถึงเพราะตอนนี้เป็นยุคข,ของการเปลี่ยนผ่านกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับอุตสาหการรมท้องถิ่นนะคะซึ่งมาตรการนี้ถูกนํามาใช้ค่อนข้างที่จะมากเพื่อเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคอนาคตทีนี้เรามาดูกันต่อในอีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันนะคะเราพาผู้ชมไปดูในเรื่องของ เปรียบเทียบการค้านะคะการขยายตัวด้านการค้าโลกค่ะตั้งแต่ปี1990นะคะจนถึงปัจจุบันปี2020-20 2ีถึงคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าการขยายตัวด้านการค้าโลกนี่ค่อนข้างที่จะต่ำดูเป็นเปอร์เซ็นต์น,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 นะคะปัจจุบันเนี่ยนะ,ะถ้าเทียบกับตรงนี้ห่างกันอย่างละครึ่งเลยทีเดียวการขยายตัวด้านการค้าโลกปรับตัวย่อลงค่อนข้างที่จะเยอะเมื่อเทียบกับช่วงปี1990สาเหตุสําคัญที่ทางด้านของ WTO บอกมาเราก็จะเห็นพัฒนาการจากเรื่องของสงครามและ ก็เริ่มมีการแบ่งขั้วการค้าทั่วโลกลดลงอย่างชัดเจนอันนี้ส่งผลกระ,กระทบกับคนจนํานวนมากเพราะว่าพอการค้าทั่วโลกลดลงอย่างที่เกิดกันไปค่ะจํานวนคนที่จะฟื้นตัวจากความยากจนก็จะน้อยลงช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการค้าทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นทําให้คนกว่า1000ล้านคนเนี่ยหลุดพ้นจากความยากจนนะคะหลายประเทศก็จะมีเรียกว่าสามารถลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นไปดูอีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันค่ะ มีข้อมูลนะคะเปิดเผยมาเนี่ยจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกของธนาคารโลกนะคะเปิดเผยว่าในปีที่แล้วเนี่ยการค้าและก็บริการทั่วโลกเนี่ยมีการขยายตัวเพียงแค่ประมาณ0.2ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ต่ำสุดในรอบ50ปีด้วยกันและถ้าเจาะเฉพาะเรื่องของการค้าสินค้ายังไม่รวมนับบริการนะคะปีที่แล้วเนี่ยหดตัวประมาณ2เป็นเป็นการหดตัวที่รุนแรงที่สุดในรอบศตวรรษซึ่งไม่ใช่ทศวรรษนะคะศตวรรษเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงศตวรรษก่อนเกิดวิกฤต โควิดประมาณครึ่งหนึ่งทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะกับจํานวนข้อตกลงทางการค้านี่ก็ต่ําลงเช่นเดียวกันนะคะในช่วงปี2000ข้อตกลงการค้าเนี่ยอยู่สักประมาณ13ฉบับต่อปีนะคะแต่ว่าในช่วงปี2020เหลือแค่5ฉบับต่อปีเท่านั้นเองค่ะการคุยการตกลงทางการค้าก็ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนไปดูอีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันค่ะ เปรียบเทียบข้อจํากัดทางการค้าหน่อยการตกลงทางการค้าก็ลดลงมูลค่าทางการค้าก็ลดลงแต่ข้อจํากัดกับเพิ่มมากขึ้นนะคะมาดูข้อจํากัดทางการค้ากันหน่อย ตัวแทนสีขาวคือข้อจํากัดทางการค้าสีฟ้าคือการเปิดเสรีทางการค้านะคะในช่วงปี2023เนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยมีการใช้ข้อจํากัดทางการค้าเกือบเกือบ3,000มาตรการในปีที่แล้วขณะเดียวกันการเปิดเสรีทางการค้าเนี่ยมีเล็กน้อยนะคะยังไม่ถึง1,000มาตรการด้วยซ้ําเมื่อเทียบกับปี2015นะคะคาข้อจํากัดทางการค้าเพิ่มขึ้นถึง5เท่าตัวไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะ ทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยโลกเผชิญกับความตึงเครียดค่ะจากประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจมีอะไรบ้างที่เป็นประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นหนึ่งเลยคือการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจค่ะหลังจากที่กลุ่มบริกสเนี่ยมีสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ลุ่มบริกส์มีอํานาจมากน้อยแค่ไหนเขาประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียนะคะอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้เขาเพิ่งจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมา4ประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอียิปต์นะคะแล้วก็เอธิโอเปียอิหร่านแล้วก็ UAE สซาอุดูอาระเบียเนะี่ยซาอุดีอาระเบียเนะี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเข้านะแต่ขอดูรายละเอียดกันอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ค่ะบทบาทของบริกมีมากน้อยแค่ไหนถ้ามาดูตัวเลขที่เก็บไว้นะคะบริกเนี่ยนะคะในถ้านับถึงมกราคมปีนี้บริกมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ46.5ของประชากรทั้งโลกมีมูลค่า GDP 30.8ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐหรือประมาณ1ใน3ของ GDP โลกรวมถึงผลิตน้ำมันถึงร้อยละ45ของทั้งโลกนั่นคือการที่บริกมีอำนาจมากขึ้นแล้วก็กระทบกับทั่วโลกก็ต้องไปดูว่าในบริกเนี่ยมีชาติแต่ละชาติที่อยู่ในขั้วไหนกันบ้างถ้าดูในรายละเอียดเขาจะยอมข้ามขั้วกันหรือเปล่านะคะสคือการเลือกตั้งทั่วไปในปีนี้ค่ะที่ครอบคลุมหลายประเทศจากทุกทวีปนะคะโดยเฉพาะ อเมริกาซึ่ง อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวแทนจากพรรครีพับลิกันและหากได้รับเลือกอีกครั้งเขาอาจจะดําเนินนโยบายที่เขาเคยใช้ในอดีตก็คือลดความร่วมมือระดับโลกนะคะอันนี้จะทําให้ระบบเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองเนี่ยอ่อนแอลงไปอีก3ค่ะความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางนะคะล่าสุดก็เป็นอิสราเอลกับฮามาสนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะขัดแย้งลุกลามไปมากขึ้น4คือเศรษฐกิจจีนตอนนี้เผชิญกับมรสุมนะคะเราเล่ากันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ จีนนอกเหนือจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วยังมีปัญหาการว่างงานของเยาวชนที่ค่อนข้างสูงเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็ลดลงการส่งออกก็ลดลงนะคะ5คือประชากรสูงวัยค่ะอันนี้หลายชาติเจอบ้านเราก็เจอนะคะปีที่แล้วเนี่ยนะอ่ะสองปีที่แล้วปี65เนี่ยญี่ปุน่นอิตาลีฟินแลนด์เยอรมน,เนีเป็นประเทศที่มีประชากรอายุมากกว่า65ปีมากที่สุดและภายในปี93จะครอบคลุมถึงฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันนะคะและในปี93นั้นเนี่ย ประชากรของโลกอายุมากกว่า60ปีจะเพิ่มเป็น22%จาก12%นะก็ต้องดูค่ะว่าพอประชากรสูงวัยมากขึ้นเนี่ยนะฮะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากกลุ่มวัยแรงงานเนี่ยก็จะน้อยลงแล้วก็จะมีวิธีการในการทดแทนเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของ5เรื่องนะคะหหัวข้อที่เราต้องตามกันแต่ถ้าหากว่า เรื่องของการค้าโลกหรือการแบ่งขั้วนะคะของระดับโลกแบบน,นี้ที่เกิดขึ้นอเมริกากับจีนกระทบกับไทยมากน้อยแค่ไหนถ้าดูมุมมองจากทางด้านของคุณพูลพงศ์นายนาภกรผู้มนวยการของสอนคกระสวงพาณิชย์นะคะก็บอกว่าการขัดแย้งของอเมริกากับจีนก็เห็นชัดค่ะอเมริกากับ จีนเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขการค้าระหว่างกันลดลงพอสมควรนะคะมีการย้ายฐานการผลิตจริงๆแล้วเนี่ยไทยเราเนี่ยจะมีโอกาสได้อน,นิสงในส่วนนี้พอสมควรเหมือนกันนะคะเราควรจะใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เนี่ยจะมีประเด็นเรื่องการเลือกตั้งเกิดขึ้นในหลายโซนทั่วโลกนะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจระดับโลกได้เช่นเดียวกันคะ่ะ โจทย์ของโลกตอนนี้ถือว่าท้าทายทีเดียวนะครับสำหรับชุดความคิดเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ภายในประเทศหรือว่า protectionism กับแนวคิดขวาสุดโต่งที่เริ่มเห็นมากยิ่งขึ้นในหลายกลุ่มประเทศด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ P n ียช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปติดีๆมากมายค่ะ